วันนี้ท่านจะไปเป็นสมาชิกพรรคการเมืองจะดําเนินการเกี่ยวกับในเรื่องกิจกรรมของพรรคการเมืองเนี่ยถือว่าทําได้หมดเป็นการเข้ามาที่ทั้งให้กําลังใจแล้วก็จะมาเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐครับรวมไปถึงจะมีส่วนในการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งสําคัญในพรรคมั้ยคะวันนี้คงยังไม่พูดถึงขนาดนั้นหรอกแต่จะมีเซอร์ไพรส์ท่านอื่นอีกไหมครับท่านนอกจากท่านวันนี้ผมท่านอื่นไว้วันอื่นจะมีเวลาอีกโอเคครับยังมีอีกยังมีอีกโอ้ยวันอื่นวินรัตน์รัตนเศรษฐ์นี่เป็นโฆษกบิ๊กป้อมตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะคือผมไม่เข้าใจหรือจะเป็นไพศาลพืชมงคล2เป็นประธานวิปส.ส.ทำตัวยังกับเป็นบิ๊กกี้เพื่อนบิ๊กป้อมคือผมไม่รู้เลยว่าทั้งหมดนี้เชื่อถือได้ขนาดไหนแล้วบอกว่าจะสมัครเป็นสมาชิกจะไปอบรมสสก็ไม่แน่นะเออเพราะว่าอย่างที่คุณปลื้มบอกไงว่ามันต้องการแกนของคนที่จะเข้ามาควบคุมของคนในพรรคไม่ให้เกาเหลากันใช่ถ้าบิ๊กตู่ไม่ลงก็เอาบิ๊กป้อมลงซะเพราะว่าเป็นรองนายกไม่มีอะไรทำยังไงนึกถึงใจเรื่องตำรวจนึกถึงใจตำรวจจะทำอะไรประสานงานสสในพรรคจะได้มันปวดหัวน่าจะได้เอาผู้จัดการรัฐบาลตัวจริงมาเลยจบบิ๊กป้อมมาขู่ก็เลยจบแต่ว่าโอเคไม่แต่ว่าโดยหลักการที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ย น่าสนใจแต่ว่าทำไมต้องสมัครเป็นสมาชิกพรรคมีอะไรที่ได้ไม่งั้นจะเข้าไปคุมส.ส.ไม่ได้เข้าขายแทรกแซงมันไม่มีใครเล่นอยู่แล้วคือโครงสร้างคือต่อให้ไม่เป็นสมาชิกพรรคก็ไม่มีองค์กรอิสระไหนกล้าเล่นบิ๊กป้อมคุณปื้มก็ต้องเข้าใจว่ามันก็ต้องเนียนหน่อยนึงว่าบิ๊กป้อมไม่ได้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมแล้วนะอันนี้พูดถึงความถดถอยในแง่ของความสามารถในการควบคุมอำนาจซึ่งมันต่างจากยุคของคสช.อยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นคงจะต้องมีตำแหน่งคือเรื่องของเรื่องก็คือเมื่อกี้ที่เราเปิดเสียงให้ฟังเนี่ยเป็นผู้สื่อข่าวพยายามเอาคำตอบมาจากคุณวิรัตน์รัตนเศรษฐ์ซึ่งเป็นประธานกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลเป็นวิปเนี่ยนะฮะแล้วก็คือคำตอบเกี่ยวกับการที่พังประชารัฐเขาจัดงานที่วังน้ำเขียวนะฮะแล้วก็วังน้ำเขียวนี่เป็นสำหรับคนที่เพิ่งมาถึงเมืองไทยนะฮะวังน้ำเขียวนี่มันเป็นพื้นที่แถวนั้นนะครับครับมันเป็นชื่อมันไม่ใช่เป็นอำเภอเป็นนะมันไม่ใช่เป็นแคสเซิลที่ไปอยู่ที่กลางดงนั้นนะฮะวังคือไม่เกี่ยวอะไรกับสายเขียวไม่เกี่ยวอะไรเลยเดี๋ยวคนไปเข้าใจผิดอีกว่าเฮ้ยพวกนี้ไปเป็นเจ้าของอะไรที่นั่นคราวนี้ประเด็นคืออย่างงี้ประเด็นคืออะไรเนี่ยก็คือบิ๊กป้อมจะไปหรือเปล่าคุณวิรัตน์บอกว่าจะเป็นการให้กำลังใจสสและถือเป็นการเปิดตัวเข้าสู่การเมืองอย่างเต็มตัวเนื่องจากขณะนี้ไม่ได้เป็นคสช.แล้วทุกอย่างถือว่าได้ทั้งทำได้ทั้งหมดในทางการเมืองนะก็อาจจะมาเป็นสมาชิกพรรคด้วยแต่เขาบอกว่าส่วนที่จะมีตำแหน่งสำคัญในพรรคหรือไม่ก็คงจะยังไม่พูดถึงขนาดนั้นแต่ในวันพรุ่งนี้พลเอกประวิตรก็จะมาประชุมนะฮะแล้วก็สรุปแนวทางการทำงานร่วมกับรัฐบาลนะฮะถ้าคุณจะมีตำแหน่งในพรรคไปหาอะไรถ้าเกิดคุณสั่งรัฐมนตรีได้แล้วประมาณเกือบทั้งครม.เข้าใจผมอ่ะเขาเป็นสมาชิกเล็กๆคนมันดีเกรดตนเองลงไปอีกอ่ะถ้าคุณไปเป็นสมาชิกพรรคเพื่ออะไรคุณสั่งรัฐมนตรีและทั้งคณะรัฐมนตรีแล้วอะเพื่อไม่ให้เป็นประเด็นเดี๋ยวคนไปหาว่าครอบงำพรรคครอบงำทั้งคณะรัฐมนตรีได้ทั้งหมดแล้วคือมันไม่ต้องไปครอบงำพรรคการเมืองแล้วถูกใช่ไหมคือแบบวันนั้นจะท่านจะเป็นไม่เป็นก็ช่างท่านเถอะแต่ว่าผมเข้าใจว่านี่เป็นสีสันที่สื่อในฝั่งที่เชียร์พลังประชารัฐนั้นตื่นเต้นรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ทำให้มีเรื่องฮือฮาดีก็ในแง่นึงมันก็จะทำให้ฐานเขาอยู่ที่พรรคการเมืองไงใช่ไหมเดิมอาจจะเป็นทหารเต็มตัวคราวนี้ก็คือมาลงมาเป็นพรรคการเมืองมาเป็นตัวแทนประชาชนจริงๆดูเผื่อว่าท่านจะลงส.ส.ด้วยครั้งหน้าเป็นตัวแทนของประชาชนจริงๆหรือเปล่าไม่รู้อันนี้คือมองในแง่ที่เหมือนกับว่าต้อนรับสู่การเมือง 100% นะครับส่วนสำหรับรัฐมนตรีแต่ละคนนะฮะมันมีประเด็นซึ่งคุยกันตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเรื่องของนโยบายการลดภาษีร้อยละ10ของพรรคพลังประชารัฐที่ได้หาเสียงแล้วกลายเป็นว่าตอนนี้คุณอุตมะพอได้เข้ามาเป็นรัฐมนตรีคลังเนี่ยจะนำเสนอนโยบายนี้ต่อหรือเปล่าคืออย่างนี้มันมีนโยบายหนึ่งซึ่งบอกว่าเป็นการลดภาษีบุคคลธรรมดาตอนนั้นเขาโฆษณาว่าภาษีบุคคลธรรมดาหรือภาษีนิติบุคคลเขาบุคคลธรรมดาบุคคลธรรมดาชัดเจนเลยลด 10% แบบทุกคนเลยทุกคนเลยแล้วทุกแบล็คเก็ตเลยเหรอคนรวยคนจนแบบว่าก็โดนหมดใช่ลดลงมา10หมดแล้วก็มีแบบแม่ค้าออนไลน์ได้ยกเว้นเยอะแยะเลยใช่ไหมเด็กที่จบใหม่ได้ยกเว้นกี่ปีเป็นนโยบายที่ขึ้นป้ายหาเสียงของพลังประชารัฐในช่วงโค้งสุดท้ายก็เป็นเรื่องแรงงานด้วยนะฮะค่าแรงตอนนั้นถ้าจำกันได้400ถึง425บาทมาพร้อมๆกับชุดที่เป็นอุดหนุนตั้งแต่ตอนตั้งครรภ์ใช่ไหมคราวนี้ประเด็นคืออย่างนี้อย่างน้อยเรื่องภาษีเนี่ยความชัดเจนก็คือว่าคุณอุตมะเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าเรื่องภาษีเนี่ยต้องดำเนินการทั้งระบบเพราะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำดังนั้นเมื่อจะแก้ไข
เมื่อจะแก้ไขนะก็ต้องดูโครงสร้างภาษีทั้งระบบและรายได้แบบนี้คนไทยจึงจะได้ประโยชน์นอกจากนี้ยังต้องดูเรื่องของการสร้างรายได้ประกอบกันด้วยจึงขอยืนยันว่าไม่ได้ถอยแต่ดูและศึกษาให้กว้างและครอบคลุมนี่ไงคุณชูวัฒน์ที่เราทะเลาะกันวันศุกร์เนี่ยแล้วทำไมไม่พูดแล้วทำไมไม่คิดก่อนพูดอ่ะก็นี่คือผมบอกไงวันศุกร์ที่ผมนั่งทะเลาะกันในรายการนี้ว่านโยบายที่ปุ๊บปุ๊บปั๊บแล้วก็มาหาเสียงเนี่ยไม่ต้องเอามาปฏิบัติก็ได้แล้วผมบอกว่าผมให้อภัยก็เหมือนกับตอนนั้นเฮ้ยมันไม่ได้ก็วันนั้นอาจารย์ศิโรจน์เขาก็ซัดผมตรงนี้เขาก็บอกว่าไม่ได้หาเสียงแล้วต้องทำไม่เพราะว่าหาเสียงแล้วแปลว่าอะไรผมก็บอกว่ามันดึงดูดให้คนมาลงคะแนนให้คุณถูกไหมครับตามแนวนโยบายเพราะฉะนั้นมันคือการเข้าใจ false pretense ไงแต่ว่าผมรู้ว่าตอนนั้นเขาก็หาเสียงไอ้นโยบายพวกนี้ไปงั้นๆแหละเพื่อเกทับไปงั้นๆไม่ได้ไงก็มันไปงั้นๆเพื่อเกทับประชาธิปัตย์แค่นั้นแหละถูกฮะไอ้ตอนนี้เนี่ยควรใช่ความสำคัญถ้าเกิดว่าคุณไปทำลายโซ่ที่ผูกมัดกับประชาชนสำคัญกว่าความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอีกมันเสียหายหนักกว่าถ้านักการเมืองทำสัญญาแล้วไม่เป็นไปตามสัญญา มันทำลายมันจะกลายเป็นวิกฤตความน่าเชื่อถือที่มีต่อประชาชนครับซึ่งอันนี้เรื่องใหญ่กว่าเงินภาษีที่หายไปอีกเพราะนั้นคุณสัญญาแล้วแม้มันจะก่อความเสียหายคุณก็ต้องทำแล้วไปชดเชยหรือวิธีอื่นๆไปแต่วิธีตอบก็คือเหมือนกับว่าเดี๋ยวถ้าจะทำเนี่ยมันจะทำออกมาเป็นแพ็กเกจศึกษาแล้วก็มีการลดผลกระทบซึ่งก็ใช้วิธีเนียนๆเลื่อนๆไปแต่ไม่ตรงไปตรงมากับประชาชนก็คือคุณเบี้ยวก็คือเบี้ยวเบี้ยวอันนี้เป็นเรื่องซึ่งคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะว่าคนก็ดันไปขุดคลิปหาเสียงจริงๆมันไม่ต้องขุดคลิปหาเสียงเพราะว่ามันก็มีป้ายหาเสียงอยู่แล้วของเดิมปฏิเสธยากมากครับนะฮะแต่ว่าแต่ว่าเมื่อกี้นั่งคิดดูที่เขาเสนอลด 10% เนี่ยถ้าเขาลด 10% หมดเลยเนี่ยมันหมายความว่าถ้าปัจจุบันคุณจ่าย 25% คุณจะจ่าย15จ่าย35คุณจ่าย25ก็กึ๋งลงมาใช่คนที่จ่าย10ก็ไม่ต้องจ่ายเลยซึ่งอันเนี้ยจะทำให้ฐานคนเสียภาษีหายไปเลยหายไปเลยเยอะนะอันนี้โหกว่าจะทำสร้างฐานภาษีนะให้ทุกคนเข้าระบบภาษีก็วันนั้นผมถึงบอกไงว่าให้คนกล่าวหาว่าโกหกสำหรับผมก็ไม่เป็นไรก็ให้เขาโดนกล่าวหาว่าเขาเที่ยวไม่อันนั้นใช่เพราะว่าผมเสียดายเงินภาษีเพราะประชาชนเขาจะไม่ไปเลือกคราวหน้าก็อีกเรื่องนึงผมก็คิดว่าทั้งนั้นก็ต้องให้ประชาชนไม่เลือกเขาเพราะว่าถ้าเลือกเขาเขาเบี้ยวอันนี้เป็นการทำลายโซ่ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับตัวแทนประชาชนซึ่งอันนี้ร้ายแรงเพราะครั้งหน้าต้องไม่เลือกเขาคือไม่แต่ผมยกตัวอย่างนึกถึงกรณีของประธานาธิบดีสหรัฐนายโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาก็หาเสียงว่าจะสร้างกำแพงใช่ไหมระหว่างอเมริกากับเม็กซิโกซึ่งหลายคนที่เลือกทรัมป์เขาก็รู้นะว่าทรัมป์เนี่ยหาไปอย่างนั้นแหละหาไปอย่างนั้นแหละมันก็มีแบบนี้นะเพื่อให้ได้ให้คนพูดถึงอ่ะใช่ไงแต่ว่ามันไม่ดีการไปสัญญาแล้วไม่ทำเนี่ยไม่ดีฮะก็ต้องลงโทษฮะคือยังไงก็ต้องลงโทษคือคุณอุตมะก็ต้องเสียสละตัวเองด้วยการต่อไปก็คือคุณไม่ต้องลงส.ส.อีกเพราะคุณทำไม่ได้ไม่ได้ลงไงรักษาประเด็นคือความน่าเกลียดคือไม่ได้ลงด้วย4คนที่ออกมาพูดส่วนมากที่เบี้ยวเนี่ยก็คือคนที่ไม่ได้ลงนะทีนี้คุณสนธิรัตน์สนธิเจริญวงศ์นะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยว่าอย่างไรเกี่ยวกับนโยบายเรื่องของพลังงานเนี่ยปรากฏว่ามันก็มีประเด็นซึ่งมติชนออนไลน์เขารายงานนะครับว่าแหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงานระบุชี้แจงออกมาว่าวาระเร่งด่วนสำคัญที่นายสนธิรัตน์เนี่ยจะดำเนินการคือ 1. การดูแลให้ผู้มีรายได้น้อยให้แก้ปัญหาได้ตรงจุดนะฮะก็คืออย่างนี้เขาจะพิจารณาปรับเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อรับซื้อก๊าซสูงต้มนี่ตรงจุดแล้วล่ะฮะเพราะว่าอันนี้ช่วยลดภาระเรื่อง LPG ฮะแล้วก็จากเดิมให้ส่วนลดซื้อก๊าซ LPG 45บาทระยะเวลา3เดือนรวมทั้งการแก้ไขปัญหาความไม่สะดวกในการใช้บริการเนื่องจากเงื่อนไขเดิมผู้ถือบัตรสวัสดิการต้องไปรูดบัตรซื้อผ่านเครื่อง EDC ในร้านค้าอันนี้เราก็แซวตั้งแต่ตอนนั้นแล้วใช่ไหมฮะก็คืออันนี้เขาจะทำให้ง่ายกว่าเดิมสะดวกกว่าเดิมนะฮะแต่นี่เรื่องใหญ่แล้วฮะอันนี้เป็นเรื่องนึงคุณจะไม่ดูกลไกโครงสร้างของพลังงานทั้งหมดแล้วค่อยๆมาดูรายละเอียดปลีกย่อยมีอันนี้นะฮะและนี่มันก็แค่ดูแลคนแค่14ล้านคนนะเขาบอกว่าเขาจะพิจารณานี่ฮะราคาก๊าซหุงต้มแล้วโทษทีก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์หรือก๊าซ NGV สำหรับรถโดยสารสาธารณะซึ่งอันนี้ก็จะมีการช่วยเหลือลงไปแล้วก็ขยายฐานผู้ใช้ไฟฟ้าฟรีฮะจากเดิมอุดหนุนค่าไฟฟ้าไม่เกิน50หน่วยก็อันนี้จะอาจจะปรับเพิ่มสรุปก็คือเศรษฐกิจจะทำให้เศรษฐกิจดีทุกคนเนี่ยสามารถที่จะยืนอยู่บนลำแข้งใช่ไหมแล้วก็สามารถจับจ่ายใช้สอยจ่ายอะไรเหล่านี้ได้ตามจริงอ่ะคุณจะเล่นอุ้มเงินไปแบบนี้ไปเรื่อยๆเหรอก็เป็นนโยบายหลักของเขาอยู่แล้วที่จะลดรายจ่ายของคนจนในที่ขึ้นทะเบียนนี่ไงเขาอุ้มคนยากคนจนไง
เห็นด้วยแต่ถามว่ามันก็ควรจะมาควบคู่กับการทำให้เศรษฐกิจมันโตไปด้วยไหมไม่มีใครอยากจะนั่งแบมือรับสวัสดิการเล็กๆน้อยๆหรอกคุณปลื้มถ้าเขามีโอกาสเขาก็คงอยากจะไปทำอย่างอื่นนะที่เขาทำมาหากินได้แต่เขาเชื่อว่าเขาได้เสียงมาเนี่ยเพราะว่าตัวนี้แหละใช่ใช่แล้วก็นอกเหนือไปจากนั้นถ้าไปดูกระทรวงศึกษาธิการนะฮะคุณณัฐพลศิริสุวรรณรัฐมนตรีว่าการเนี่ยกล่าวถึงการขับเคลื่อนกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ20ปีของสกสคสกสคเนี่ยนะสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิการภาพครูสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยเขาก็พูดถึงเรื่องพูดถึงหลายประเด็นแล้วกันเนี่ยเขาพูดก็ดูเรื่องโครงสร้างปรับกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในส่วนที่เป็นปัญหาซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีก็ต้องวางแผนแก้ไขกันนะฮะแล้วก็จากการที่รับฟังรายงานสรุปก็พบว่าปัญหาของสำนักงานสกสคที่ต้องเข้ามาดูเลยอย่างเร่งด่วนก็คือเรื่องกรณีสรรหาเลขาธิการนี่เรื่องใหญ่ฮะแล้วก็อันที่สองก็คือเรื่องของหนี้สินของครูฮะซึ่งไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควรนะฮะแล้วนอกจากนี้ก็จะพยายามทำเรื่องการประกันในโครงการเงินกู้ชาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาเบื้องต้นเท่าที่ทราบก็ยังครอบคลุมชีวิตครูอยู่แต่ต้องขอดูรายละเอียดก่อนนะตอนนี้ยังไม่ได้เห็นภาพที่ชัดเจนนะหลักทรงหลักสูตรไม่ต้องทำไปช่วยฐานเสียงก่อนนะฮะไปดูแลเรื่องเรื่องครูเขาเพิ่งเริ่มบัตรประชารัฐก็ช่วยฐานเสียงถูกไหมอันนี้ก็เน้นไปที่ครูก็คือช่วยที่ฐานเสียงขอโทษและเรื่องหนี้สินครูเนี่ยนะผมพูดต้องขออภัยอ่ะจะกระทบหลายๆท่านตอนที่เขาให้คุณไปกู้เนี่ยมีคนบังคับคุณไปกู้เหรอฮะอ๋อเรื่องคุณกู้คุณรู้อยู่แล้วอ่ะครับถูกไหมถ้าคุณเป็นครูแล้วคุณไม่รู้ว่าเวลาไปกู้เงินแล้วมันดอกเบี้ยคิดยังไงอะไรยังไงเนี่ยก็เลิกเป็นครูดีกว่าแล้วหนี้สินส่วนใหญ่ของครูเนี่ยเป็นสินทรัพย์นะคือเป็นหนี้บ้านไม่ใช่เป็นหนี้นอกระบบเพราะฉะนั้นในแง่นึงแล้วมันก็เป็นเรื่องของเขาเรียกอะไรสะสมทุนแบบนึงนั่นแหละเพราะนั้นเรื่องนี้โอเคไปเพิ่มรายได้ดีกว่าไหมหรืออะไรอย่างนี้ถ้ารายได้มันไม่พออะไรเงี้ยส่วนทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับคุณอนุทินชาญวีรกุลนะครับคุณอนุทินเมื่อวานนี้ได้มีโอกาสหารือกับนายเดชาสิริพัฒน์นะครับประธานมูลนิธิข้าวขวัญเกี่ยวกับนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์เข้าใจว่าสูตรของแกนี้ไม่ได้ผ่านอย.ใช่ไหมฮะไม่ผ่านแต่ไม่ผ่านไม่ใช่เพราะสูตรไม่ผ่านเพราะว่าคุณสมบัติยังไม่ใช่หมอคือแม้ว่าพรบ.ฉบับหนึ่งบอกให้เป็นหมอแล้วแต่พรบ.เกี่ยวกับยาเสพติดยังไม่ถือว่าเป็นหมอเพราะฉะนั้นยาที่จะควรจะรักษาคนไข้ตามความเชื่อเขาเนี่ยนะยังไม่ได้เพราะว่าเข้าขายคุณสมบัติแทนที่จะเกี่ยวกับคุณสมบัติของยาตัวยาคุณสมบัติของหมอคนปรุงยาอย่างไรก็ดีที่มีการหารือกันเมื่อวานนี้นะครับก็มีหลายคนเข้าร่วมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นนายแพทย์สุขุมกาญจนพิมายซึ่งเป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะฮะนายแพทย์มรุตจิรเศรษฐสิริอธิบดีกรมการแพทย์แล้วก็ยังมีอย่างเช่นคุณแอดคาราบาวนะครับได้คุณยุนยงองค์ภากุลนะฮะคุณปานเทพด้วยฮะคุณปานเทพฝั่งพันธมิตรของคุณสนธิคณบดีรัชนาไปด้วยนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวนะคุณปานเทพนี่เป็นคณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัยมหาวิทยาลัยรังสิตพักใหญ่ๆแล้วเฮ้ยคุณปานเทพมาไกลมากนะครับเมื่อก่อนผมนึกถึงคุณปานเทพนี่คือเป็นเหมือนโฆษกส่วนตัวของคุณสนธิลิ้มทองกุลนี่ผมไม่ได้ว่านะผมอธิบายตามความเป็นจริงนะเวลาคุณปานเทพอธิบายเรื่องต่างๆมันเป็นการอธิบายจากมันสมองคุณสนธิอ่ะได้เก่งที่สุดรองจากคุณคำนูนอ่ะแล้วก็มีบทบาทสำคัญแต่ว่าคุณปานเทพวันนี้เป็นคณบดีเป็นมาพักนึงแล้วคุณเริ่มที่มอรังสิตผมไปเรียนกับคุณปานเทพได้ได้ฮะเวชศาสตร์ชะลอวัยจะเรียนเหรอฮะเรียนกับคุณครูยะใสด้วยทีเดียวอยู่ไงครับครบแพ็กเกจนะคุณอนุทินนะครับก็ให้สัมภาษณ์หลังจากการหารือนะว่าจากการหารือร่วมกันเนี่ยมีทางออกก็คือจะมีการแก้ไขระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้านฉบับวันที่10มิถุนายนปี62เพื่อให้หมอพื้นบ้านที่ผ่านการรับรองตามระเบียบกรมการแพทย์แผนไทยเนี่ยถือเป็นหมอพื้นบ้านตามพรบวิชาชีพแผนไทยโดยอัตโนมัตินะครับโดยไม่ต้องมีการตรวจสอบหรือรับรองใหม่โดยให้ดำเนินการทันทีนะเพราะเป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่จะลงนามแก้ไขระเบียบได้และไม่ก่อให้เกิดปัญหานะฮะแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับหมอพื้นบ้านอีก 3,000 คน 3,000 คนนี่คุณอนุทินนี่คือแบบเป็นคนที่เข้าถึงง่ายนะเข้าถึงง่ายแล้วก็แก้ปัญหาตรงจุดอยู่เหมือนกันก็ถ้าเกิดติดระเบียบเรื่องคุณสมบัติเขาทำให้ปรุงยาไม่ได้ก็แก้ไขระเบียบก็จบแล้วให้เขาเป็นหมอพื้นบ้านหมดเพราะเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องที่อาศัยประสบการณ์ในการปรุงยาใช่ไหมเพราะนั้นก็
แล้วก็ไปดูที่ตัวยาเลยดีกว่าว่าตัวยานั้นอย.ผ่านไม่ผ่านใช่ไหมถ้าอย.ผ่านก็จบแล้วไปดูทำไมเรื่องคุณสมบัติคนปรุงยางั้นความคืบหน้าก็คือ 3,000 คนนี้จะได้รับการปลดล็อกอะไรนะฮะเอาง่ายๆถ้าปลดล็อกตรงนี้ปุ๊บยาแผนยาสูตรของหมอเดชาก็จะปลดล็อกตามไปด้วยส่วนหมอเดชาเขาว่าอย่างไรก็เมื่อวานนี้เขาบอกว่าเรื่องอื่นตนไม่กังวลที่เป็นห่วงก็คือผู้ป่วยของตนที่มีกว่า 40,000 คนทยอยเสียชีวิตวันละคนโอ้โหรวมแล้ว60คนตนยังไม่สามารถแจกน้ำมันกัญชาอย่างถูกกฎหมายจากการที่ตนยังไม่ถือว่าเป็นหมอพื้นบ้านตำรับน้ำมันกัญชายังไม่ได้รับการรับรองและไม่มีวัตถุดิบมาผลิตทำน้ำมันกัญชาอย่างไรก็ตามในช่วง 2-3 เดือนนี้ถือว่าเป็นช่วงรอยต่อตนจะต้องหยุดแจกน้ำมันกัญชาก่อนเพื่อไม่ให้เป็นการกระทำอะไรที่ผิดกฎหมายโดยคนไข้ทั้ง 40,000 คนนั้นรมว.สาธารณสุขได้สั่งการให้สธ.ให้สาธารณสุขเนี่ยรับไปดูแลรักษาตามความสมัครใจของผู้ป่วยก่อนเพื่อแก้ไขปัญหาไปชั่วคราวโอ้ว้าวโอเคฮะเรื่องกัญชานี่มันจะกลายมาเป็นมหากาพย์ของรัฐบาลนี้นะจะมีความคืบหน้าเล็กๆน้อยๆทุกวันคนสนใจแล้วมันสร้างดีเบตในสังคมก็เล่นเป็นอ่ะเล่นเป็นแล้วแต่ว่าในมุมนึงมันสนุกตรงไหนว่าเวลาคุณเจอพบปะคนที่รู้จักกันอ่ะแล้วต้องมานั่งถกเถียงกันประเด็นเนี้ยว่าคุณเห็นว่านโยบายนี้ดีไหมอะไรเงี้ยมันก็สร้างสรรค์ดีนะสำหรับเวลาเจอเพื่อนฝูงเนี่ยครับแต่ว่าก็ควรจะเป็นแบบนี้ในทุกเรื่องนะในบ้านเมืองเนี่ยแต่นี่เป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าพอคุยกันได้แล้วไม่ทะเลาะกันอ่ะคือถึงแม้ว่าอาจจะเห็นต่างกันแต่มันก็ควรจะนำไปสู่เรื่องของการของเถื่อนทั้งหลายแหล่หรือของที่เคยผิดกฎหมายเนี่ยควรจะต้องมานั่งรื้อกันใหม่ดูเหมือนกันนะว่าบางไหนบางเรื่องหรือเรื่องไหนที่ควรจะนำขึ้นมาบนดินสักทีใช่ไหมส่วนรู้สึกว่าแต่ละวันนี่เราต้องมานั่งไล่ดูการทำงานของรัฐมนตรีแต่ละคนนะคงจะต้องเป็นอย่างนั้นอีกอันนี้แสดงว่าเราทำหน้าที่สื่อมวลชนที่ดีนะเพราะว่าถ้าเป็นผมนะถ้าผมทำโปรปาแกนดาฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยนะฮะผมไม่นั่งไล่ดูผลงานรัฐมนตรีเลยฮะก็ต้องดูคือผมนี่สปิริตของความเป็นสื่อเนี่ยเรามีอยู่นะเงินภาษีจ่ายไปให้เงินเดือนคนเหล่านี้เนี่ยเราก็ต้องตรวจสอบครับไม่ใช่ผมไม่แน่ใจว่าเราตรวจสอบอยู่ไงผมรู้สึกว่าเราไม่อันไหนทำดีก็ดีสิแล้วยังไงก็ตามเราต้องเป็นเราก็เป็นส่วนหนึ่งของโปรปาแกนดาเขานั่นแหละยังไงก็ต้องอันนี้ต้องไปดู Fox News เขาไม่ทำอย่างนี้กับโอบามานะปัญหาคือเรา เราเป็นมิตรต่อเรามีจรรยาบรรณในการเป็นสื่ออยู่เนี่ยไม่หรอกเรื่องที่เราพูดเนี่ยเราพูดมา10ปีแล้วไงใช่ เราไม่เหลือเรื่องจะพูดแล้ว นะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องวิพากษ์กันไปในเชิงนโยบายตรงนั้นแล้วก็ชี้ให้เห็นว่านโยบายแบบนั้นมันคิดถึงประชาชนจริงหรือเปล่าคุณศักดิ์สยามชิดชอบฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมฮะคืออย่างนี้มันมีประเด็นเกี่ยวกับการตั้งข้อสังเกตว่าระยะทางกว่า11กิโลเมตรบนถนนพระราม2เนี่ยที่มันมีการก่อสร้างแล้วมีการเอาบริษัทรับเหมาก่อสร้างมา3บริษัทว่ามันเพราะอะไรนะฮะเพื่อความรวดเร็วในการทำงานเขาบอกว่าคุณศักดิ์สยามงงเหรอฮะคือดูรถไฟความเร็วสูงนะฮะคือท่านพยายามชี้แจงฮะนี่คือประเด็นรู้สึกคือประเด็นนี้คนโวยวายกันเยอะเวลาช้าพระราม2โอ้โหตั้งแต่ผมขับรถเนี่ยมันไม่เคยมันซ่อมตลอดแล้วมันไม่เคยเสร็จอ่ะโอ้แต่ไม่ใช่11กิโลเมตรนี่นะ11กิโลเมตรเนี่ยเพิ่งเริ่มมาแต่ว่ามันก็ติดหนักจริงๆใช้เวลาผ่าน11กิโลเมตรเนี่ยชั่วโมงครึ่งฮะโอเคเพราะฉะนั้นไปมาแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วคุณศักดิ์สยามก็บอกว่าประชาชนในพื้นที่รับข้อเสนอการตั้งกรรมการทุกภาคส่วนประชาชนมีส่วนร่วมผู้บูรณาการร่วมกันเนี่ยได้มอบหมายให้จังหวัดไปดำเนินการแล้วโดยในอนาคตพื้นที่เนี่ยดังกล่าวทราบว่ามีการสร้างทางยกระดับและทางด่วนอีกจึงต้องติดตามและดูงานอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตแต่ว่าประเด็นคือว่ามันนานใช่ไหมไอ้11กิโลเมตรที่ปรับปรุงขยายถนนนิดหน่อยขยายเลนเดียวเนี่ยนะไม่เท่าไหร่เดี๋ยวจะตามมาอีกก็คือทางด่วนอ้าวทางด่วนจากสะพานพระราม9วิ่งมายกระดับมาถึงตรงนี้ก็จะต้องสร้างอีกต้องสร้างอีกก็สร้างอีกเสร็จครบเดี๋ยวจะมีอีกสร้างเส้นสร้างตรงเกาะกลางเนี่ยนะฮะไปถึงวังมะนาวเนี่ยอีกเพราะนั้นเส้นเนี้ยนะฮะพระราม2เนี่ยใครผ่านไปผ่านมาไม่มีวันเสร็จไม่มีวันเสร็จฮะสำหรับคนที่บ่นผมบอกได้ไหมว่าคุณก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นชั่วคราวได้ไหมไม่ได้ไม่มันเป็นเส้นทางใช้ทฤษฎีทรัมป์ love it or leave it ถ้าไม่รักมันไปพ้นแผ่นดินโทษทีผมดูทรัมป์เยอะเกินไปนิดนึงเฮ้ยจริงๆทรัมป์เขาเล่นอย่างนี้เลยถ้าบ่นมากเนี่ยไม่ต้องมันก็เหมือนวารุกรรมฝ่ายขวาใช่ใช่ใช่นะฮะพอผ่านยังไงไม่ชอบพระราม2ก็ไม่ต้องไปก็ต้องวิ่งไปอ้อมหน่อยแต่ที่เขาโวยวายเนี่ยเขาไม่ได้โวยวายคนที่ใช้ถนนคนที่บ้านก็อยู่แถวนั้นข้างบนใช่แล้วเขาหนีไปไหนไม่ได้เพราะนั่นคือบ้านเขาฮะคือผ่านทุกครั้งเนี่ยผมพูดจริงๆเลยผ่านทางใต้ทุกครั้งเนี่ยผมก็คิดถึงอะไรนะไม่อยากจะผ่านแหลมผักเบี้ยหรือเปล่าตรงไหนสักที่หนึ่งที่คุณทักษิณบอกว่าจะสร้างรัฐอ่าวไทยโ
ถ้าป่านี้เสร็จไปนะป่านี้มันเป็นแต่ว่าอันนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นของความทุกข์เศร้าของคุณชูวัฒน์ไงก็คือว่าผ่านตรงไหนเนี่ยไปคิดถึงคุณทักษิณไงพอคิดถึงคุณทักษิณเมื่อไหร่เนี่ยมันแทบจะร้องไห้ทุกครั้งแต่เพราะว่าอันนี้ผมแนะนำว่าอย่าเพราะว่าพอเริ่มแล้วมันชีวิตเวลาเป็นสิบปีนะนะแต่ก็ยังมีข่าวดีนะคุณศักดิ์สยามนอกจากเรื่องนี้แล้วเนี่ยนะฮะก็เปิดเผยว่ามีแนวทางจะช่วยเหลือค่าครองชีพโดยเฉพาะค่าโดยสารขนส่งสาธารณะและทางด่วนนะยืนยันว่าหลังรัฐบาลแถลงนโยบายต่อรัฐภาเสร็จเนี่ยประเด็นค่าโดยสารจะชัดเจนและจะเป็นข่าวดีให้กับประชาชนเนื่องจากรัฐบาลมีเป้าหมายนะที่จะลดภาระค่าของชีพโดยเฉพาะกรณีรถโดยสารรถไฟฟ้านะฮะที่มีกระแสเรียกร้องว่าค่าโดยสารของไทยสูงกว่าเมืองอื่นๆนั้นก็จะลงไปดูรายละเอียดนะยืนยันว่าจะคำนึงถึง2ปัจจัยก็คือการช่วยเหลือประชาชนเรื่องค่าของชีพและรัฐวิสาหกิจรับผิดชอบจะต้องไม่เป็นภาระจนเดือดร้อนจนอยู่ไม่ได้เดี๋ยวค่าโดยสารรถไฟฟ้าเนี่ยจะไปลดให้เหลือ15บาทตลอดสายเป็นสิ่งที่น่าจะทำได้โดยการใช้อำนาจคือผู้สื่อข่าวถามว่า15บาทตลอดสายเนี่ยจริงไหมคุณศักดิ์สยามแต่ว่าเป็นราคาที่ใกล้เคียงใกล้เคียงกับที่คิดไว้แต่ว่าเขามีอำนาจที่จะไปสั่งการทีเดียวผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่สมัยไทยรักไทยสมัยพลังประชาชนเคยหาเสียงว่า20บาทตลอดสายแต่ถ้าอย่างนั้นก็ต้องไปจ่ายเงินบริษัทเอกชนที่ก็จะได้กำไรก็ต้องหาวิธีเขาไม่ยอมทำผิดสัญญาหรอกแต่คุณผู้ชมอาจจะลองดูในแง่ที่ว่า15บาทตลอดสายเนี่ยมันจะส่งผลทางจิตวิทยาให้คนใช้มากขึ้นจนทำให้รายได้เขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าปัญหาก็คือว่าเอกชนจะยอมหรือเปล่าเพราะตอนนี้ก็เต็มที่อยู่แล้วปัจจุบันเนี่ยคนใช้เยอะเต็มมากเลยนะไม่ใช่คนไม่ใช้นะใช่ฮะคือราคาปัจจุบันเนี่ยขึ้นไปก็ไม่มีที่นั่งแล้วไปเพิ่มคนเนี่ยเขารู้สึกว่าอาจจะไม่ได้ประโยชน์ใช่ไหมเพิ่มคนใช้เยอะขึ้นอาจจะไม่ได้ประโยชน์ก็ไปทำกับเอ็มอาร์ทีต้องมีวิธีแล้วให้แข่งกับ BTS ไปแล้วเป็นราคาที่ระบบของ MRT แทนก็ใช่แต่ว่า MRT ก็มี BM เนี่ยก็มีปัญหาเรื่องนี้ทำรายได้เขากระทบเยอะเหมือนกันเพราะนั้นแต่ถามว่าทำได้ไหมเอาบัตรแมงมุมให้มันจบก่อนไหมครับครับผมใช้บัตรกระต่าย Rabbit ฮะ Rabbit ไม่ได้เป็นบัตรของ BTS ร่วมเออแต่ว่าแต่เด็กสมัยนี้ก็ชอบใช้บัตรกระต่ายไว้จ่ายเงินอะไรก็มันเลือกไม่ได้มันสะดวกมันไม่ต้องไปหยอดตู้แลกเหรียญหยอดตู้ก่อนอะไรอย่างงี้สำหรับ BTS Rabbit Pay ฮะนะฮะต้องเริ่มทันสมัยคุ้นชินของพวกนี้นะครับเดินมันไม่รู้สิฮะเอาแค่2ระบบเนี่ยผมก็เคยท้วงอยู่หลายทีแล้วเอาแค่บันไดเลื่อนเนี่ยตกลงกันให้ได้ก่อนว่าเดินได้หรือเดินไม่ได้ MRT บอกเดินไม่ได้ BTS บอกเดินได้ฮะไอ้บันไดเลื่อนที่เดินข้างซ้ายเนี่ยครับนะเดี๋ยวลองแค่นี้ยังตกลงกันไม่ได้เลยเพื่อความเป็นธรรมเนี่ยการรายงานข่าวเนี่ยเกี่ยวกับรัฐบาลต้องให้ครบทุกพรรคคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะฮะกล่าวภายหลังการประชุมร่วมศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สอบตและภาคเอกชน5จังหวัดก็เขามีการรับฟังปัญหาของประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานถนนสะพานสนามบินท่าเรือหรือแม้กระทั่งเรื่องเกษตรอย่างเช่นยางพาราปาล์มน้ำมันทุเรียนก็เขาพูดคุยกันประชุมกันเสร็จแล้วก็มีการกำหนดท่าทีชั่วคราวมาแต่ว่าผมยังไม่เห็นเนื้อหานโยบายอะไรออกมาก็เดี๋ยวต้องฟังการแถลงวันพฤหัสบดีและวันศุกร์นี้แม่แต่คนนิสัยไม่ดีอย่างผมนะเห็นข่าวนี้ปั๊บแม่รีบไปทำฐานช่วยฐานเสียงเลยนะอะไรเฮ้ยอ้าวนี่เขาไปฟังปัญหาชาวบ้านไงภาคใต้ไงก็ตรงงานเขาตรงงานคือระหว่างนี้คือก่อนหน้านี้เขาก็ไปภาคเหนือแล้วเขาไปหลายที่แล้วผมคิดว่าน่าจะเริ่มจากการดูภาพรวมของนโยบายในการแก้ปัญหาของกระทรวงพาณิชย์ของสินค้าของอะไรแบบนี้ก่อนถูกไหมแล้วก็ค่อยๆลงไปตามแต่ละภาคก็จะดูดีสำหรับแต่ละท่านเข้าใจแหละนะฮะสำหรับแต่ละท่านที่ไม่คิดถึงฮะและท่านนายกจะโฆษณาได้ไหมฮะว่าเราเป็นรัฐบาลของทุกคนไม่ใช่ของภาคใดภาคหนึ่งภาคเดี๋ยวต้องดูตอนหลังแถลงนโยบายก็ถึงจะเริ่มทำงานไงอันนี้ก็ช่วงนี้ก็ช่วงหาเสียงไปก่อนผมเริ่มอยากเชียร์บิ๊กตู่แล้วเพราะว่าผมรู้สึกว่าทั้งสังคมเนี่ยด่าบิ๊กตู่กันเยอะมากฮะมันเป็นอารมณ์ที่เหมือนอยากจะตับไหว้ทวนน้ำคนไหนที่ไม่คิดถึงคุณช่อนะไม่ใช่แฟนคลับพันนิกาวานิชนะฮะซึ่งเข้าใจว่าก็มีนะคงมีเหมือนกันเนี่ยนี่ฮะอ่านอันนี้ได้นะฮะโปรไฟล์ใหญ่เลยฮะอาจารย์วิโรจน์ปรับโหมดเล่นการเมืองสร้างสรรค์สไตล์เดินหน้าประชาธิปไตยไทยแบบเอ๋ปารีนานี่หน้าสามไทยรัฐสัมภาษณ์สร้างสรรค์ฮะจำได้ไหมเล่นการเมืองสร้างสรรค์เนี่ยนะไทยรัฐบอกคอนเฟิร์มจำได้ไหมฮะที่มีคลิปหลุดออกมาคือเราจะได้รู้ว่าเขาเป็นคนยังไงที่มีคลิปหลุดออกมาตอนที่อยู่เพื่อไทยตอนนั้นในกรณีเรื่องของที่คุณณัฐพลใช่ไหมกับภรรยาไปเป่านกหวีดไปอะไรเงี้ยไล่คุณหญิงอันนั้นก็มีหลักการมากและตอนหลังมาเป็นแบบนี้ผมพูดเลยนะผมไม่ต้องการนักการเมืองแบบนี้นะ
หลายคนบอกอาจจะเป็นเรื่องปกติธรรมดาเลยยึกยักไปวันๆเดี๋ยววันนี้เล่นอย่างนี้วันนั้นเล่นอย่างนั้นมันอยู่ที่เบ้าหลอมตอนอยู่เพื่อไทยก็เป็นคนดีอย่างนั้นแหละแต่พอมาเปลี่ยนที่ปุ๊บก็เละคืออย่างนี้ผมใช้นโยบายเนี่ยที่ Voice TV ว่าทุกคนมากนะทุกคนรับผิดชอบคำพูดตนเองนะคือหมายความว่าไม่ว่าจะคุณปื้มกลัวเขาขนาดนี้ไม่ใช่อย่างนี้ผมเน้นย้ำอีกครั้งนะไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องศาลรัฐธรรมนูญหรือเอหรือชอบไม่วิจารณ์ไม่ได้ล่ะไม่ผมกำลังจะบอกว่าคนที่ดูรายการนี้อยู่เนี่ยเขาจะชอบเข้ามาฝากมาบอกว่าเฮ้ยบอกมาบอกกับคุณชูวัฒน์ไปบอกปื้มอย่างนี้ดิหรือมาบอกปื้มไปบอกพี่ถึกอย่างนี้ดินะก็แต่ละคนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของตนเองนะนะเดี๋ยวพักกันสักครู่